่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรมเมืองแห่งการพักผ่อนเมืองแห่งดอกไม้เมืองแห่งความหนาวเย็นดังสโลแกนที่ว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามคงเป็นที่ใดมิได้นอกจากจังหวัดเลยในพื้นที่มีธรรมชาติที่สวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมหลายแห่งหนึ่งในนั้นได้แก่ยอดภูเรือบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,365 เมตรและเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูเรือแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินทางผู้รักธรรมชาติผาสูงชั้นนี้จะถูกล้อมรอบปกคลุมเต็มไปด้วยป่าสนเขาทั้งสน2ใบและสน3ใบขึ้นสลับกับลานหินธรรมชาติเมื่อมองลงมาเราจะได้เห็นเส้นสายน้ำของแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและลาวรวมไปถึงทัศนียภาพทั่วเมืองเลยจากมุมสูงของภูเรือแต่ละปีแหล่งท่องเที่ยวที่ภูเรือแห่งนี้มักจะได้รับความสนใจเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยนิยมเลือกเดินทางมาดื่มด่ำกับธรรมชาติและสัมผัสกับความหนาวเหน็บบนยอดภูโดยเฉพาะช่วงปลายปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิบนยอดภูเรือแห่งนี้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังติดลบทุกปีของอย่างชาติภูเรือนะครับก็คือสภาพทิวทัศน์บรรยากาศโดยรอบหากเราได้ขึ้นไปบนยอดภูเรือเนี่ยจะมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบด้านก็แต่ละปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดคือช่วงเทศกาลหน้าหนาวนะครับเสน่ห์ของอำเภอภูเรือนอกจากจะมียอดภูเรือที่หนาวที่สุดในสยามแล้วยังถือเป็นแหล่งไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามบานสะพรั่งอวดสายตานักท่องเที่ยวอยู่ตลอดทุกฤดูกาลจนได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ดอกไม้งาม3ฤดูโดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาวที่สร้างรายได้จากการส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ200ถึง300ล้านบาทเป็นที่นิยมมากคือต้นคริสต์มาสต้นไม้เพียงประเภทเดียวที่มียอดจำหน่ายในแต่ละปีนับร้อยล้านบาทแต่ท่ามกลางความงดงามและภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอันสวยหรูนี้ในพื้นที่อำเภอภูเรือก็ไม่ได้สมบูรณ์ไปทุกสิ่งความขาดแคลนก็ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ดังเช่นโอกาสทางการศึกษาที่ยังขาดความเท่าเทียมอย่างที่โรงเรียนบ้านสองคอนที่ตั้งอยู่เชิงเขาภูบักไดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยแห่งนี้ที่ปีนี้ทีมจิตอาสาสปริงนิวส์ของเราจะเดินทางไปเติมเต็มโอกาสที่ขาดหายด้วยการสร้างอาคารเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนกับโครงการสปริงนิวอาสาต่อเติมฝันปั่นความรู้ปี3 19-22 พฤศจิกายนนี้ค่ะ